คราวนี้มาอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างอาจารย์อานท์ศักวรวิทย์ค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะพูดถึงหนังสือเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากสาหรับหนังสือของอาจารย์อานท์นะคะอาจารย์โพสต์ภาพนี้ค่ะแล้วบอกว่าฉบับพิมพ์ครั้งที่3ออกจากโรงพิมพ์แล้วนะครับสดสดร้อนๆ้อนคงต้องรีบทยอยจัดส่งให้คนที่สั่งจองอย่างรวดเร็วเพราะรอกันนานแล้วครับหนังสือที่ว่านี้คือสถาบันกรรษัตริย์ความจริงที่ถูกบิดเบือนค่ะ เป็นข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เรื่องภาษีที่เอามาโจมตีสถาบันนะอ่าและเข้าใจง่ายด้วยนะ,ะอ่านแล้วทําให้เห็นถึงก้นเบื้องลึกนะฮะของของจิตใจคนเราที่ที่มีปฏิปักษ์ต่อสถาบันกษัตริย์นะ,ะและอาจารย์นนเขียนมาอย่างตรงไปตรงมาคือใช้เวลาในการเขียนเนี่ยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ เชื่อถือไดนะ้ต้องบอกว่าเชื่อถือได้และก็เหมือนกับต้องการจะฟาดต้องการฟาดข้อความบิดเบือนอข้อความที่เท็จนะเอาความความจริงแต่เป็นความจริงที่บิดเบือน,เอ,นนะเอาไปดัดแปลงแล้วก็ไปปล่อยอยู่ในโลกออนไลน์แต่หนังสือฉบับนี้จะมาไขาความจริงทั้งหมดนะไขแล้วทันต่อสถานการณ์ด้วยะนะครับส่วนใครที่ไม่ได้จอง ยังไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ,อทางเพจหรือ history ค่ะ mm hmm. ก็ได้มีการรวบรวมมาแล้วก็มาสรุปด้วยนะประเด็นเรื่องของภาษีนี่แหละคุณผู้ชม